อดีตทนายความลุงพลแฉแหลกจุดแตกหักบอกตรงๆจบกันไม่สวยดูท่าว่าจะเป็นมหากาพย์แฉชุดใหญ่ลุงพลบ้านกกกอกหรือนายชัยพลวิภาลุงเคยของน้องชมพู่เนื่องจากทนายสมเกียรติซึ่งเป็นอดีตทนายความของลุงพลพร้อมคณะฝ่ายกฎหมายเดินทางเข้ายื่นหนังสือข้อร้องเรียนขอให้ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลในมูลฐานความผิดการฟอกเงินที่ได้จากการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติเพื่อสร้างรูปปั้นพญานาคโดยทนายสมเกียรติได้แฉเกี่ยวกับเรื่องข้างต้นว่ากรณีที่ลุงพลบุกรุกป่าสงวนที่บ้านกกอกเนื่องมาจากการเปิดรับบริจาคสร้างปูนปั้นพญานาคปัญหาสำคัญคือเงินที่เปิดรับบริจาคนั้นยังไม่มีการเคลียร์ให้ชัดเจนซึ่งเงินเหล่านี้เป็นเงินของประชาชนหลายร้อยคนที่ร่วมกันบริจาคเพื่อสร้างให้เป็นสถานที่แห่งประโยชน์ของสาธารณะผมย้ำว่าไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งและปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีการเปิดเผยที่มาของเงินและยังมีการยักย้ายถ่ายเงินไปใช้ในการส่วนตัวผมจึงนำเอกสารข้อมูลมามอบให้ปปง.ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงหากเข้าข่ายมีความผิดก็ต้องมีการดำเนินการทางกฎหมายนอกจากนี้เมื่อผู้สื่อข่าวได้ถามว่ามีความกังวลหรือไม่ว่าจะทำให้ผู้ถูกร้องมองว่าเขาถูกกลั่นแกล้งเนื่องจากผู้ร้องเคยเป็นทนายความทำคดีมาก่อนทนายสมเกียรติระบุว่าคงอยู่ที่มุมมองเพราะมันมีการทำผิดกฎหมายถ้ามัวแต่เกรงใจด้วยความเคยเป็นทนายความให้ก็คงไม่ใช่เราคงไม่ใช่ทาสของเขาตลอดไปยืนยันว่าไม่กังวลเพราะมีการกลั่นกรองความคิดและปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่หลายๆท่านแล้วซึ่งเป็นเรื่องสมควรที่ควรทำเพื่อประเทศชาติก่อนที่อดีตทนายความของลุงพลจะทิ้งท้ายว่าส่วนเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวกับนายชัยพลนั้นจบแล้วและจบไม่ค่อยดีเพราะมีการตำหนิติเตียนมาจากเขาว่าคดีที่ตนดูอยู่นั้นทำไมไม่ชนะจ้างแล้วต้องชนะสิตนมองว่าการพูดไลฟ์สดแบบนี้มันไม่ถูกต้องในเมื่อศาลท่านพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความผิดก็ต้องเป็นไปตามนั้นแต่ตนในฐานะทนายความก็ทำหน้าที่ในส่วนของทนายความเต็มที่ยืนยันว่าไม่ได้คุยหรือติดต่อแล้วจบงานก็คือจบงานขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ